ดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับมาอีกแล้วนะคะในคลิปวิดีโอนี้เลยซึ่งเป็นคลิปวิดีโอแรกที่มาจะทำตามหัวข้อคลิปเลยนะคะนั่นก็คือการแกะถุงช้อปปิ้งในเดือนตุลาคมนั่นเองเป็นการที่แบบว่ามาอัปเดตให้ดูกันว่าช่วงนี้มีผลิตภัณฑ์อะไรออกมาบ้างหรือผลิตภัณฑ์ที่มาซื้อมาเนี่ยมันอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกมานานแล้วก็ได้แต่คือจะมาสวอตสีให้ดูกันนะคะแบบคร่าวๆนะว่าทำไมถึงเลือกซื้อมาเพราะเหตุใดอะไรยังไงกันเนี่ยนะก็ไปดูกันเลยดีกว่านะชิ้นแรกที่หมายได้นะคะก็คือชิ้นนี้เลยเป็นสลิกนะคะไฮไลติ้งพาเลตนั่นเองมันดีงามมากจริงๆทุกคนนะหมายทำรีวิวเขียนรีวิวลงในแฟนเพจเรียบร้อยแล้วแล้วก็รวมถึงใน IG ด้วยว่ามันดีมากๆควรมีมากๆในส่วนข้างในอ่ะเขาก็จะมีกระจกมาให้แบบนี้เนาะแล้วก็นี่ก็จะมีแบบนี้นะคะเป็นแปรงแล้วก็มีไฮไลท์ทั้งหมด4สีเลยไฮไลท์นี้จะเป็นเนื้อครีมนะคะส่วนอันนี้จะเป็นโทนชมพูอันนี้จะเป็นออกบรอนซ์หน่อยแต่ว่ามันไม่ได้เข้มคือผิวขาวทาได้นะคะแล้วก็ผิวสองสีก็ทาได้เช่นกันแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสีออกเหลืองๆหน่อยไปที่โปรดักต์ตัวต่อไปเลยดีกว่านี่ตัวนี้ก็คือเอเซนส์นั่นเองไม่รู้ว่าเข้าไทยหรือยังแต่มาขออันเชื่อมนึงเป็นตัวเอเซนส์เมทัลลิกช็อคอายแชโดว์นะคะเป็นตัวนี้มีสีที่เป็นโทนแบบแชมเปญอันนี้ค่ะบอกเลยว่ามันดีมากมากจริงๆดื้อมันก็จะเป็นแบบหัวแอปพลิเคเตอร์แบบนี้เนี่ยคือที่นี่แสงมันน้อยมากๆมันไม่ค่อยมีแสงมันคือช่วงนี้มันเข้าหน้ามันจะเข้าหน้าหนาวแล้วว่ะทุกคนเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เห็นปะมันดีมากจริงๆเห็นไหมแล้วคือแบบราคาถูกมากๆตีเป็นเงินไทยประมาณ150 บาทอะ3ปอนด์อะเข้าใจลงปะแบบมันดีแล้วก็มันก็ติดทนมากเลยค่ะไม่เคยใช้แต่งหน้าไปตั้งแต่เช้าถึงตอนเย็นอะมันก็คงยังอยู่แต่คือถ้าเกิดทาเดียวๆเอาไม่รอดนะคือพอทาเสร็จปุ๊บก็ต้องเหมือนแบบว่าเซตด้วยอายแชโดว์ฝุ่นอีกรอบนึงบางๆมันถึงจะอยู่ถ้าเกิดสมมติว่าไปเปื่อยๆอย่างเงี้ยหายหมดเลยจ้าอันนั้นคือแค่ไม่ถึงชั่วโมงมันก็หายแล้วแต่คือมันดีมันถูกพูดถึงตัวต่อไปเลยนะคะที่ภูมิใจนำเสนอมากๆเลยแล้วก็มันจะเข้าไทยในไม่ช้านี้แหละนะหมายว่านั่นก็คือตัวนี้เองนะคะเป็นตัวสติล่าเป็น liquid eyeshadow เหมือนกันชื่อว่า magnificent metal glitter and glow liquid eyeshadow นะคะมันดีมันควรมีนะคะมันถ้าเกิดมันเข้ามาให้รีบพุ่งตัวแล้วเข้าไปซื้อเลยสวอชให้ดูอีกเช่นกันนะคะสีมันก็จะเป็นประมาณนี้สีที่ไมค์เลือกซื้อมา2สีนะคะก็ชื่อสีว่า Smoky Storm นะคะจะเป็นสีออกแบบว่าน้ำตาลหน่อยๆมีกระเพชรอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะคะสีคิทเทนคาร์ม่าคิทเทนคาร์ม่าเนี่ยจะเป็นสีนี้ออกนูดๆมันจะสวอชให้ดูปาดทีเดียวคือรู้เรื่องเดี๋ยวดูนะวับแบบคุณค่ะเม็ดสีคุณจะแน่นไปไหนมันแน่นเวอร์วังอลังวังเวอร์มากแล้วสีสวยมากทุกคนดูอันนี้คือ smoking storm นะคะจะมีความ smoking ขึ้นมานิดนึงตามคำบอกเล่าของชื่อนั่นเองนะจ๊ะสีออกโทนแบบน้ำตาลเขียวๆไม่ไหม้ประมาณนั้นเห็นไหมมันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะต้องมีถ้าเกิดมันเข้าไทยทุกคนให้รีบพุ่งตัวเข้าไปซื้อเลยนะคะอันใดอันหนึ่งแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งอะไรยังไงก็ได้สำหรับ2ตัวนี้เห็นมะมันดีจริงๆสติล่านะคะกับเอเซนต์ตัวต่อไปนะคะทุกคนก็คือตัวนี้เลยน่ารักมากๆนี่จาก Too Faced นะคะเราจะมาสวอชแกะกล่องให้ดูกันว่าข้างในมันเป็นยังไงอะโอเคข้างในพอเราแกะออกมาแล้วมันก็จะได้เป็นประมาณแบบนี้นะคะนี่ปวดเอาหมดเป็นไงมันก็จะเป็นแบบนี้นึกภาพออกไหมแต่เนี้ยมันคือเป็นไซส์มินินะไม่ได้ว่าเป็นไซส์ใหญ่คือจะมีประกอบด้วยสีชมพูซึ่งเป็นสีชมพู everyday look นะคะอันนี้ก็จะเป็นสีออกโทนแบบว่านุ่นๆเข้มๆน้ำตาลเนาะอันนี้ก็จะเป็นสีส้มพีชนะคะคือสีนี้ส่วนสีนี้ก็คือแซ่บเลยจะเป็นสีแดงๆน้ำตาลเดี๋ยวสวอชให้ดูนะคะทุกคนถ้ามันเข้าไทยอ่ะรีบไปสอยเลยนะเพราะว่ามันคุ้มมากๆนี่ไมค์ก็คือไปสวอชมาให้ดู2สีนะคะสีที่ไมค์สวอชมาให้ดูก็คือสี2สีนี้นั่นเองสีนี้นะคะซึ่งอันเนี้ยคือสีที่เป็นเนื้อแมทมันคือแมทเลยมันคือเหมือนแบบแดงที่มีความน้ำตาลอยู่เยอะมากไม่เคยมีสีโทนนี้มาก่อนเหมือนแบบช็อกโกแลตน้อยๆอันนี้ก็คือมันแมทไปเลยนะคะทุกคนแต่มายังไม่เคยลองกับปากนะว่ามันจะแบบแมท
อะไรขนาดไหนติดทนมากขนาดไหนต่อไปอันนี้ที่เขาบอกว่าเป็นเนื้อลาเท็กซ์เนี่ยมันก็ไม่เชิงว่ามันเป็นกลอสทุกคนนึกออกไหมเนี่ยคือสีมันแน่นมากจริงๆคือสีเขาชัดแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเนื้อแมตแต่มันก็ไม่ใช่เนื้อกลอสมันน่าจะออกแบบว่าเป็นลิปที่เป็นมอยเจอร์เบาๆอะแต่ว่าพิกเมนต์สีแน่นเวอร์และสีสวยมากเห็นไหมนูดๆส้มๆแบบชานมเบาๆสีสวยมากส่วนอีก2อันที่ไม่ได้สวอชให้ดูเพราะว่าไม่กล้าใช้อ่ะทุกคนจะมาจะแกะให้ดูเห็นปะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วแบบข้างในมันก็จะเป็นเหมือนหัวคุชชั่นเป็นฟองหนาแบบนี้ซึ่งแบบทางเราก็ไม่กล้าจะบีบให้มันเลอะอะค่ะทุกคนก็เลยขอแบบสงวนสิทธิ์นี้ไว้ก่อนให้มันอยู่ในความใหม่แบบนี้เพราะก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้เมื่อไหร่นะมันก็จะเป็นสองสีอันนี้สีชมพูกับสีออกแบบว่าน้ำตาลนูดๆนะคะถึงตัวต่อไปกันเลยดีกว่าอ่ะหยิบได้เป็นตัวนี้นะคะ YSL เป็นรุ่นอะไรก็ไม่รู้เพราะว่ากล่องอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้เออเก็บกล่องไปแล้วนะคะอันนี้คือสีเบอร์13นะคะมันจะเป็นสีแดงโทนแบบแดงส้มๆอ่ะแล้วก็ตัวนี้มายลองแล้วค่อนข้างจะแบบเนื้อบางๆเนื้อไม่ได้แน่นมากค่อนข้างจะเป็นเนื้อน้ำแล้วก็ความดีงามคือมันทาไปแล้วมันเหมือนแบบแนบเนียนสนิทปิดแบบซึมไปกับปากเหมือนเป็นเนื้อเดียวกับปากไปเลยอ่ะมันแบบเป็นเนื้อที่บางมากๆแต่คือมันมีสีนะทุกคนไม่ใช่แบบบางจนสีหายหมดเลยมันมีสีค่ะมันเหมือนแบบมันทำเนื้อมันเป็นเนื้อน้ำจนมันแบบเนียนสนิทติดไปกับสีปากเราอ่ะนะแต่มาจะสวอชให้ดูอ่ะแอปพลิเคเตอร์เขาจะเป็นรูปทรงแปลกๆหน่อยแต่ว่ามีความเลอค่าตรงที่ว่าสกรีนคำว่า YSL อยู่เนี่ยตรงเนี้ยมีความใส่ใจถูกไหมแต่ใครจะเห็นถูกไหมนี่สีเดี๋ยวมาจะสวอชให้ดูอ่ะสีมันก็จะเป็นเนี่ยประมาณอันเนี้ยเป็นสีโทนแบบว่าส้มๆ นิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตเห็นนะเห็นไหมคะว่ามันจะแบบว่าเนื้อสีเนี่ยมันจะไม่แบบแน่นเท่าตัวนี้มันจะมีความเป็นน้ำๆหน่อยคล้ายๆว่าหนึ่งแบบว่าทิ้นเนื้อน้ำอะไม่ใช่เป็นเนื้อเจลๆอย่างอีทูดี้อย่างนั้นไม่ใช่แต่ว่าประหนึ่งว่าทิ้นเพราะว่ามันแบบแนบติดสนิทกับปากเราไปเลยนวัตกรรมใหม่ที่ค่อนข้างจะแบบเออแปลกใหม่นะแล้วมันก็ชอบซึ่งมันแบบไม่หนักปากเลยคือมันบางเบามากๆเลยก็เลยชอบมากกลิ่นก็คือกลิ่น YSL แหละลิป YSL เป็นไงก็คือกลิ่นนั้นกลิ่นเดิมซิกเนเจอร์ของเขานะคะดีแต่ก็ราคาค่อนข้างบาดใจนิดนึงถ้าเกิดใครจะซื้อก็ถามว่าจำเป็นไหมมันก็ไม่ได้จำเป็นอะไรขนาดนั้นแต่แค่ว่าถ้าเกิดอยากลองให้ไปลองเพราะว่าเนื้อมันแปลกจริงๆมาถึงที่ตัวต่อไปลิปสติกยังไม่จบนะคะอันนี้คือ Charlotte Tilbury นะคะเป็นรุ่น Hollywood Lips นั่นเองเป็น Liquid Lipstick ของเขาที่เพิ่งออกมาใหม่ดูจากแพ็คเกจความฮารุฮาราก็เอาไปเลย10แต่สิ่งที่ไม่ชอบของแพ็คเกจนี้คือข้างหลังนี้ค่ะเนี่ยมันแบบสลักคำว่าชื่อมันสลักชื่อรุ่นของมันก็คือ Hollywood Lips ใช่ไหมแต่คือแบบมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่คือไม่ชอบแต่คือข้างหน้าเนี้ยคือสวยคือความเป็น Charlotte คือใช่หันหลังมาคือแบบอะไรคือไม่ชอบแต่คืออะไรหลายคนอาจจะชอบแต่คือมายเป็นส่วนหนึ่งมายไม่ชอบอ่ะเออแล้วก็สีที่มายเลือกมานะคะคือสี Platinum Bronze นั่นเองเป็นสีนูดที่ทาได้ทุกวี่ทุกวันออกโทนแบบว่าส้มๆนิดๆแต่บอกเลยว่าตัวนี้ค่อนข้างจะแบบคือตอนที่เราลองทาที่เคาน์เตอร์เนี่ยมันใกล้จะหมดแล้วด้วยความที่แบบอ่ะออกมาก็แบบติดผลิตภัณฑ์ติดออกมาจากแอปพลิเคเตอร์ไม่มากอะไรเท่าไหร่ก็ออกมาในปริมาณที่โอเคเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนื้อมันก็โอเคนะค่อนข้างจะครีมมี่หน่อยก็เลยแบบเออซื้อมาแต่พอซื้อมาปุ๊บด้วยความที่มันใหม่มากทุกคนพอเอาออกมาดูนะเนี่ยมันติดผลิตภัณฑ์ออกมาเยอะเกินไปอะทุกคนมันติดออกมาเยอะมากแล้วมันก็เลยทำให้เวลาเราทามันค่อนข้างจะแบบมันเยอะเกินไปอ่ะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าทาแล้วมันรู้สึกหนาๆหนักๆปากนิดนึงซึ่งแอปพลิเคเตอร์ของเขาจะแปลกๆหน่อยนะคะจะเป็นทรงแบบให้เข้ากับปากเราเวลาที่ทาไปมันแบบเข้ากับทรงโค้งได้ดีนะคะที่เขาผลิตออกมาเนี่ยมันจะสวอชสีให้ดูแต่สีเขาสวยนะทุกคนนี่จะเป็นสีแบบว่านูดๆนะคะส้มๆนิดหน่อยคือดีสีสวยแต่ว่าเรื่องของแอปพลิเคเตอร์ก็ดีทาง่ายดีค่ะแต่ว่ามันค่อนข้างจะเอาเนื้อผลิตภัณฑ์ออกมาเยอะหน่อยแล้วก็
ติดทนติดคนมากติดทนคือแบบว่ามายทาไปตอนเช้าใช่ไหมแล้วก็ไปเรียนแล้วก็ซื้อกาแฟกินนะทุกคนเวลากินอะถามว่าเวลากินคือติดที่ขอบกาแฟเต็มเลยนะแต่ว่าเนื้อลิปสติกก็ยังติดที่ปากของเราด้วยความที่ตอนแรกมายคิดว่าที่มายบอกไปว่ามันเอาผลิตภัณฑ์ออกมาเยอะเกินไปอะทำให้มันมีผลิตภัณฑ์กองอยู่บนปากเราเยอะอะพอเรากินน้ำกินน้ำปุ๊บมันก็ไปติดอยู่ที่ขอบแก้วใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นว่าเอาส่วนเกินออกไปแต่ก็ยังมีสีที่แบบพอดีกับปากเราอยู่อะถ้าเกิดใครรู้สึกไม่ชอบลิ้มหนักๆตัวนี้ก็อาจจะไม่ชอบนะคะแต่ว่าติดทนไหมคือติดทนนะสีที่มาชอบคือสีนี้เป็นสี platinum bronze นะนี่สีก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะกับ Flash Sugar Lip Caramel Hydrating Balm นะคะหลายคนบอกว่ามันชุ่มชื้นดีและไม่ปากแห้งมากเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบทาลิควิดลิปสติกแบบมากๆเลยอ่ะมันก็เลยเหมือนแบบว่าการคนที่ชอบทาลิปสติกคุณเนี่ยปากมันจะแห้งซึ่งเราต้องมีการบำรุงหนักหน่วงมากจริงๆก็เลยซื้อตัวนี้มาลองนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ลองใช้เลยแล้วมายก็คิดว่ามันแบนอะเนี่ยมันแบนมากๆมันก็คือแบบดูพกพาง่ายแต่ว่าดูๆแล้วอาจจะไม่ได้ค่อยพกไปไหนเพราะว่าด้วยความที่มันต้องใช้นิ้วจิ้มจุ่มแล้วก็ทาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราพกไประหว่างวันแล้วถ้ามือเราไม่สะอาดอะพอเราไปทามันก็จะค่อนข้างแบบมีเชื้อโรคติดมืออะไรอย่างเงี้ยมันจะสกปรกไปหมดนะอันนี้คือข้อเสียของเขาแต่คือแบบกลิ่นก็ไม่ได้คาราเมลหรอกขนาดนั้นมันไม่ได้กลิ่นหวานจะเป็นกลิ่นแบบมีความแบบหวานๆเปรี้ยวๆเหมือนกลิ่นยาคูมากกว่าแต่ว่าสีเขาก็น่ารักดีอันนี้มันไม่มีสีนะคะแต่หมายถึงว่าเขาทำเป็นสีแบบคาราเมลออกมาก็น่ารักดียังไม่ได้ลองยังไงเดี๋ยวจะมาลงรีวิวให้ดูกันนะคะไม่เคยมีเลยอันนี้คือรุ่นโด่งดังของเขานะคะเป็นแบบ travel size เล็กๆแบบนี้น่ารักนั่นก็คือ Stila Stay All Day Liquid Lipstick นั่นเองนะเป็นคนที่ชอบลิปสติกมากชอบไฮไลท์แล้วก็ปัดแก้มแบบคือมันเป็นสิ่งที่ใช้ได้ทุกวันคือบางวันเราก็ไม่ได้แต่งตาตลอดเวลาถูกไหมแต่คือปัดแก้มเขียนคิ้วทาปากเนี้ยต้องเป็นสิ่งที่แบบเราใช้ประจำนะก็เลยจะชอบสีเขาก็ค่อนข้างจะเป็น everyday look หน่อยๆทุกคนเดี๋ยวจะสวอชให้ดูนะจ๊ะนี่เห็นไหมสีมันจะเป็นชมพูที่มีความแบบตุ่นๆนิดนึงมีความชมพูหม่นๆอะไรทำนองนั้นเป็นสี everyday look สามารถทาได้ทุกวันไม่ดูซิดจนเกินไปไม่ได้ดูเป็นสาวหวานมากจนเกินไปเป็นสีที่สวยดีนะคะแล้วเนื้อก็ดีมากกลิ่นก็แบบหอมมากไม่ชอบลิปสติกลิควิดลิปสติกของ Stila มากคือมันหอมมากเวอร์เว้ยมันหอมมากซึ่งอันนี้นะคะก็นำพาไปสู่ตัวนี้นั่นเองดึงอันนี้ก็เป็น travel size เหมือนกันอันนี้ก็คือของ Stila เหมือนกันแต่ว่า2อันเนี้ยจะเป็นรุ่น matte แต่วันนี้เขาเพิ่งออกมาใหม่นะคะเป็นแบบสูตรเชียร์นั่นเองก็คือจะมีความไม่ได้ matte เท่าตัวดั้งเดิมของเขาจะมีความแบบสบายปากขึ้นมาหน่อยอันนี้คือความคิดนะที่มันหมายถึงแบบความหมายของมันนะน่าจะเป็นประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาลอง swatch กันดูนะคะนี่เป็น travel size หมดเลยนะซึ่งสีทั้งหมดในนี้ใหม่ยังไม่เคยมีก็เลยคิดว่ามันน่าลองเหมือนกันอันนี้คือข้อดีของการที่แบบคือคุณทำอะไรมาเล็กๆอย่างเงี้ยเราก็มันทำให้เรารู้สึกว่ามันน่าซื้อเพราะว่ามันเป็นไซส์ที่แบบพกพาง่ายแล้วก็ราคาไม่สูงมากประมาณนั้นทำให้แบบราคาแค่นี้สามารถได้ถึง3อันอะไรเงี้ยคือมันดูคุ้มค่านะอ่ะข้างในก็จะปลอดประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาจะสวอชสีที่เป็นเนื้อแมทให้ดูก่อนอันนี้คือสีลืมบอกสีว่าเพอร่าอ่ะอันนี้คือสีเพอร่านี่ค่ะอันนี้คือสวอชสีที่เป็นเนื้อแมททั้งหมดนะสองสีนี้มีความคล้ายกันมากก็คือสีนี้นะคะจะเป็นสีที่ชื่อว่าเพอร่าสีนี้คือสีที่มันอยู่ในเซตเมื่อกี้นี้เลยนะคะอันนี้ชื่อสีว่าแพตตินานะส่วนอันนี้ชื่อสีว่าฟารี่สีแดงแบบนี้ซึ่ง3อันนี้นะคะเป็นเนื้อแมทหมดเลยมาในขนาด travel size ที่อยู่ในเซตเมื่อกี้นี้เนาะไซส์นะคะและอันนี้ก็คืออันสุดท้ายที่เขาบอกว่าเป็นสูตรเชียร์ชื่อสีว่า Mororo อ่ะจะเป็นสีที่โทนออกแบบว่ามีความม่วงๆนิดๆหน่อยๆวายรู้สึกว่าคุณจะทำออกมาพลาด นะคะตัวนี้นะคะ Stila นี่สีนี้มันดูมีความแบบพิกเมนต์ไม่แน่นเท่าเลยอะแล้วก็แบบ
ทาออกมาแล้วไม่เนียนไม่สม่ำเสมอยังไงก็ไม่รู้ว่าไม่ชอบตัวนี้บอกเลยว่าไม่ชอบเพราะฉะนั้นพอสวอชสีแล้วสองสีนี้ถามว่าสวยไหมก็สวยมากๆค่ะแต่ว่าสีเนี้ยที่เขาออกมาใหม่เนี่ยสีเนี้ยรู้สึกว่ามันน่าผิดหวังตรงที่ว่าแบบเนื้อมันไม่แน่นเลยอ่ะมันไม่ได้ควรเรียกว่าเชียร์คือการที่เนื้อเชียร์มันไม่จําเป็นจะต้องว่าทาแล้วมันดูไม่เรียบเนียนอ่ะนึกออกปะอันนี้คือทาแล้วมันเป็นกระดํากระดาษดูแบบทั้งที่ปากไปเปื้อนแต่ว่าตรงนี้ติดสีได้ดีกว่าอีกอันนึงก็ขาวไปเลยติล่าเชียร์ดีไลท์นะคะถือว่าไม่ผ่านอ่ะตัวนี้มาคือไม่ใช่ไม่ผ่านนะคือตัวนี้คือมาเฉยๆอ่ะคือมีไม่มีก็ได้มันไม่ได้ต้องแบบอู้หูต้องมีคือแบบ eye to face เมื่อกี้เนี่ยคือแบบคุณค่าที่คุณคู่ควรแต่อันเนี้ยแล้วแต่มีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่ต้องไม่ได้หวีดไม่ได้หวีดมากมายขนาดนั้นโอเคมาที่ตัวต่อไปเป็นแปลงนะคะซึ่งอันเนี้ยที่ไทยมีขายแล้วนะแต่ว่าไม่เคยได้ลองใช้เหมือนกันแต่ว่าเขาบอกกันว่ามันโอเคในส่วนของเรื่องของการแต่งตาก็คือแบรนด์นี้นะคะโซอีวานั่นเองเรื่องทั้งหมด3ชิ้นนะคะซึ่งแปลงของโซอีวาเนี่ยคือไม่ก็ดูรีวิวมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันว่าไอ้ส่วนที่มันจะเป็นอันใหญ่ๆอ่ะที่เป็นแบบ face blush เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบล้างออกมาแล้วเนี่ยขนแปรงร่วงหรือแบบพอล้างออกมาแล้วจะไม่นุ่มเหมือนตอนแรกที่ใช้ไมค์ก็เลยรู้สึกว่าแต่ว่าไอ้อันความเรื่องลือของเขาอ่ะน่าจะเป็นส่วนของพวกแบบแปรงแต่งตาแบบนี้ไมค์ก็เลยเลือกมาทั้งหมด3อันนะคะอันที่ไมค์เลือกมาก็คืออันแรกเลยอันนี้คือ231 Lux Petite Crease นะคะตัวนี้นะจะเป็นตัวที่ไม้ตั้งใจเอามาเพื่อที่จะเอาไว้เบนบริเวณแบบปลายหางตาตรงนี้หน่อยๆแล้วก็บริเวณข้างล่างตาตรงนี้โอเคอะแล้วก็ลองแล้วคือขนก็นุ่มแต่ว่ายังไม่เคยล้างว่ามันจะหลุดออกมาหรือเปล่าส่วนตัวที่2นะคะคือตัวนี้เลย228 Lux Crease นะคะเป็น Crease Bud ก็คือเป็นตัวที่เอามาไว้คัดเบ้านั่นเองต่อไปตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้ก็คือ322 Brow Eye นะคะเป็นแปรงสำหรับเขียนคิ้วนั่นเองตัวต่อไปที่มาซื้อมาตั้งแต่รอบแรกแล้วก็ได้อัพลงใน IG Story ไปแล้วนั่นก็คือตัวนี้เลยนะคะ Charlotte Tilbury Instant Eye Palette นั่นเองนะทุกคนมันแพ็คเกจดีงามมากๆอันนี้คือสีด้านในนะคะทุกคนแบบว่าแบบคือว่าฉันมันมีครบหมดเลยเห็นไหมตั้งแต่จะสโมกกี้อายจะแบบเอวิเดนลูคก็ดีหรือจะแบบซอฟๆใสๆเบาๆมีครบทุกโทนเลยนะแล้วก็เนื้อสีดีมากมีทั้งแมตต์ชิมเมอร์ครบหมดเลยนะอันนี้ก็จะเป็นมีชิมเมอร์ทั้งหมด1 2 3 4 5 6มีทั้งหมด6อันมีทั้งหมด6สีนะคะส่วนแมตต์ก็จะมี1 2 3 4 5 6เหมือนกันเอ้ยไม่ใช่สิอันนี้ดูเหมือนจะเป็นแบบสตินเบาๆตัวนี้ไม่ได้แมทไปซะทีเดียวสีดำตรงนี้มายได้ลองเนื้อแล้วก่อนที่จะซื้อคือลองเอามาสวอชที่มือแล้วคือแบบเนื้อมันนุ่มอะคือมันดีไม่งั้นถ้าเกิดเนื้อมันไม่ดีอะสักแต่ว่าแพ็คเกจสวยอะมันก็ไม่ควรจะซื้อมาใช่ไหมแต่คืออันนี้เนื้อมันดีด้วยตัวต่อไปเป็นตัวที่เขาออกมาพักหนึ่งแล้วแหละที่ถ่ายก็เข้าแล้วก็มีบิวตี้บล็อกเกอร์หลายคนเขาบอกว่าเฮ้ยเนื้อมันดีมากไม่ก็ไม่ได้มีโอกาสได้ซื้อจนมาถึงที่นี่ก็เลยซื้อมานะคะซื้อมาเป็นจำนวน2แท่งเลยก็ลองแล้วคือส่วนใหญ่ลิปสติกสีที่มาเลือกมาจะเป็นสีที่ค่อนข้างเป็น everyday look นะเราจะได้สามารถใช้ได้ทุกวี่ทุกวันนั่นเองคือดูจากเสียงลือเสียงเล่าอ้างแล้วว่านางดีก็เลยซื้อมานั่นก็คือตัวนี้ NARS Power Matte Lip Pigment อันนี้นะคะมาซื้อมา2สีนะจะเป็นสีที่ชื่อว่าAmerican Woman นะคะซึ่งเป็นสีที่ค่อนข้างจะขายดีของเขาแอปพลิเคเตอร์เขาก็จะเป็นประมาณนี้นะเป็นหัวแหลมๆทู่ๆค่อนข้างจะรูปร่างแปลกนิดๆแต่น่าจะดูทาง่ายนะคะกลิ่นก็มีกลิ่นอ่อนๆ อะแต่ก็ไม่ได้หอมมากอะแน่นเวอร์สวยเวอร์นะเป็นสีชมพูที่มีความส้มอยู่นิดนึงแต่มันไม่ทนแบบนูดป่วยอะมันจะเป็นนูดที่มีความแบบสดขึ้นมานิดนึงนะอันนี้ชื่อสีว่า American Woman นะคะอีกสีนึงเลยนะคะชื่อสีว่า London Calling นะคะเป็นสีที่เข้มกว่าสีเมื่อกี้หน่อยอันนี้คือมาเรื่องมาเพราะว่าสีเขาค่อนข้างแปลกบึ๊บอ่ะเห็นไหมแบบม่วงๆตุ่นๆมนๆ
เป็นสีที่สวยแล้วก็ไม้ไม่ค่อยเห็นทั่วๆไปอ่ะเกจผ่านทุกอย่างแบบเนื้อนุ่มมากจริงๆแต่จากที่ดูนะคะเขาค่อนข้างใช้ระยะเวลาในการเซตตัวนิดนึงเพราะว่าไม่ได้ทาแล้วแมตไปเลยจากที่เห็นคืออันเนี้ยยังไม่แห้งเลยเห็นไหมมันยังมีความแบบน้ำๆอยู่แต่ว่าตัวเนี้ยนี่เห็นไหมเริ่มสนิทแมตแห้งไปแล้วมาที่ตัวต่อไปนะคะใกล้จะหมดแล้วค่ะทุกคนตัวนี้เลยมาถึงอังกฤษไม่ซื้อชาร์ลอตต์ทิวเวอรี่ไม่ได้นะมาเป็นชาร์ลอตต์ทิวเวอรี่ชิคทูชิคนะคะสีที่มาเลือกมาเป็นสี First Love นั่นเองมันจะเป็นสีแบบว่าออกแบบนูดๆไม่เคยมีสีปัดแก้มโทนนี้มาก่อนเลยซื้อสีนี้มาเป็นสีแรกนะพาเลทเขาก็มีความพรุหราตามสไตล์ชาร์ลอตต์เหมือนเดิมนะอาจจะมีแบบนี้นะคะจะเป็นสีแบบนูดๆมีชิมเมอร์แล้วก็ตรงกลางจะเป็นสีออกแบบส้มๆนูดๆหน่อยสวยมากตัวต่อไปจะเป็นชาร์ลอตต์ทิวเวอรี่อีกเหมือนกันเป็นลิปสติกแบบเป็นแท่งๆนะคะอันนี้จะเป็นแมตต์เรโวลูชั่นนั่นเองมายซื้อสีพิลโลทอล์กมาซึ่งสีที่แบบนูดสวยอ่ะคือที่มายเลือกซื้อสีนี้มาคือจากที่สวอชดูแล้วมันเป็นสีที่ทาได้ทุกวี่ทุกวันอีกตามเคยและทาได้รู้เลยว่ามันรอดแน่ๆนั่นเองแพ็กเกจก็3เรื่องแกะยากนิดนึงนะคะปึ๊บอ่ะสีมันก็จะเป็นอะไรประมาณนี้เป็นนูดที่แบบทายังไงก็รอดอะเข้าได้กับทุกลุคไม่ว่าจะเป็น everyday look ถึงแม้ว่าตาจะสมูทอะไรมากแค่ไหนอันนี้ก็รอดเดี๋ยวจะลองสวอชให้ดูมันใหม่มากจริงทุกคนแต่ยังไงได้ซื้อมาเราก็ต้องให้ทุกคนดูเนาะมันจะเป็นเนื้อสีแบบแมตต์จากที่ลองกับมือคือมันแมตต์แต่มันไม่ได้แมตต์มากมันจะมีความแบบดูมีความชุ่มชื้นไม่ได้แมตต์สนิทขนาดนั้นน่าจะสบายปากอยู่แต่ลองดูจะเป็นแบบนูดที่สวยมากเห็นไหมก็หมดกันไปแล้วนะคะกับเครื่องสำอางที่มาช็อปมาในเดือนตุลาคมนั่นเองนะหวังว่าเพื่อนๆจะ enjoy กันนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้มาด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายเจีย